ประเทศไทยมีความพยายามรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่และลดปริมาณนักสูบรุ่นใหม่ล่าสุดมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ป้องกันเยาวชนของชาติโดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้รับร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบวาระแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นการนำพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2535และพรบควบคุมสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2535มารวมและปรับปรุงขึ้นใหม่สาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้คือกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม18ปีเป็น20ปีห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวลและยังมีกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบเช่นบารากูและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนตำรวจในการออกใบสั่งยึดหรืออายัดและเพิ่มอัตราโทษการขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจากโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนเป็น1ปีและปรับไม่เกิน 2,000 บาทเป็นปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิ่มโทษการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่จากปรับไม่เกิน 2,000 บาทเป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาทรวมทั้งการห้ามขายผ่านพริตตี้ห้ามขายในสถานที่สาธารณะห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวดและการแข่งขันนอกจากนี้ยังห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ภาพยนตร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายดำเนินกิจกรรมในลักษณะการอุปถัมภ์หรือการสร้างความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อสังคมหรือ CSRก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสนช.ได้มีกลุ่มสมาคมชาวไร่ยาสูบตัวแทนของร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศออกมาคัดค้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวลและได้ยื่นหนังสือไปยังประธานสนช.ซึ่งข้อเสนอจะถูกนำไปพิจารณาประกอบการแปรยติในชั้นกรรมาธิการต่อไปนายแพทย์ประกิตระบุอีกว่าจากสถิติช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ของคนไทยมีอยู่ถึง 50,000 คนต่อปีขณะที่การสูบบุหรี่ของเยาวชนช่วงอายุ 13-20 ปีไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยรวมทั้งมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 200,000 คนจึงสนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเร่งออกมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกทำให้ต้องปรับปรุงและยกระดับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น